ไทยเสียนพงว่าไงนะคะคือก็ย้อนเหตุการณ์ตักใบให้ดูเพราะว่าเมื่อวานนี้รังสิมันโรงตั้งกระทู้ถามคุณภูมิธรรมไปตอบเพราะว่าตกลงแล้วเนี่ยทางสภาเนี่ยแกตอบว่าศาลเนี่ยไม่ต้องทำหนังสือขอตัวแล้วคือถ้าเจอที่ไหนจับที่นั่นได้เลยค่ะถ้าจับไปแล้วสมมติว่าเปิดประชุมก็ค่อยปล่อยตัวคุณพิสารเนี่ยมาประชุมแต่ทีเนี้ยคุณพิสารหาไม่เจอเพราะว่าแกลาป่วยจนถึงวันสิ้นประชุมเลยพี่ปองคือ30ตุลาคมนี้ป่วยอยู่เลยป่วยหาไม่เจอไม่รู้ไปไหนด้วยนะคะคุณเทพไทยก็เลยบอกเนี่ยย้อนเหตุการณ์ให้ดูนะคะว่าเกิดขึ้นมา25ตุลาคม47แล้วจะหมดอายุความ25ตุลาคม67นี้ด้วยยิ่งลักษณ์จ่ายเยียวยาไป 7.5 ล้านบาทต่อรายส่วนได้รับบาดเจ็บคือ 500,000 บาทแต่ยังไม่สามารถชดเชยความรู้สึกแล้วก็บาดแผลในใจได้ผู้เสียชีวิตมี85คนถือว่าเป็นการสร้างบาปครั้งใหญ่ของรัฐบาลสมัยนายทักษิณนะคะดังนั้นเนี่ยการที่รังสิมันโรมตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาตอบแพทองธารแพทองธารไม่ได้ไปตอบส่งอาอ้วนไปตอบแล้วอาอ้วนก็แบบคือพูดว่าคือผมกับคุณเนี่ยผมเนี่ยอายุมากกว่าเพราะฉะนั้นการมองผมก็จะมองรอบด้านได้มากกว่าโรมเขาก็เลยสู้บอกว่าไอ้เรื่องแก่นะผมคงจะแก่ไม่ทันแต่ถ้ามองให้ดีๆก็คือว่าควรจะต้องส่งคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสิค่ะคุณเทพไทยก็เลยบอกว่าอย่างนี้เมื่อทักษิณผู้เป็นพ่อเป็นคนสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาแพทองธารผู้เป็นลูกสาวก็ต้องเป็นคนแก้ไข อย่างปฏิเสธไม่ได้พ่อผูกลูกต้องแก้นะคะค่ะ